อีก8คนผมก็ได้แต่หวังว่าหน้าที่สำคัญผมก็เชื่อมั่นว่านายสุเทพเทือกสุวรรณนั้นหมดอนาคตทางการเมืองแล้วแน่นอนวันนี้ตำแหน่งเดียวที่นายสุเทพจะได้รับคือบทข้อหากบฏต่อราชอาณาจักรและหมายจับออกมาเรียบร้อยแล้วครับตัวเหี้ยมันอยากตีอยู่แล้วมันน่าเจ็บใจที่สุดก็คือว่าพวกเราอยากจะไปถ่ายรูปยืนแอคชั่นอยู่ที่ทำเนียบก็ไม่บอกไปยื้อกันอยู่2วันพอเจ้าหน้าที่บอกอย่าเข้าทำเนียบใช่ไหมถ้างั้นมาเขาเปิดประตูให้ถ่ายรูปแป๊บ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 กลับชนะแล้วไปที่สถานีตำรวจก็เหมือนกันท่านรองกำนวลวิทย์ยื้อกัน2วันทำไปทำมาเสร็จก็เปิดประตูให้เข้าบอกมาเข้ามากินกาแฟกินกาแฟเสร็จถ่ายรูปแป๊บแป๊บชนะแล้วนี่ผมว่ามันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณตั้งแต่เป็นแกนนำม็อบเนี่ยชักจะไปกันใหญ่ชักจะบ้ากันใหญ่ไปเรียกร้องเรื่องสภาปฏิรูปไปเรียกร้องเรื่องสภาประชาชนบอกนายกยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบตระกูลชินวัตรจะต้องลาออกจากสสตระกูลชินวัตรจะต้องออกจากประเทศไทยผมถามกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเถอะตระกูลชินวัตรอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ไอ้เทือกสุบรรณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็บอกว่ารัฐบาลต่อไปนี้นักการเมืองจะต้องมาจากสภาประชาชนสภาประชาชนต่อไปนี้นักการเมืองต้องไม่โกงคนที่บอกว่าต่อไปนี้นักการเมืองต้องไม่โกงพูดโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณนายสุเทพไม่เคยโกงเลยครับที่สปกเอาไปแจกให้เมียน้อยตัวเองไอ้เหี้ยนี้ไม่เคยโกงโรงพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ300กว่าโรงมันแดกหมดไม่เคยโกงที่ของเขาแพงไปยุทธเสียขึ้นเขาแล้วเขาแพงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมันยึดเสียครึ่งเขาแล้วไม่เคยโกงปรส.เสียหาย600,000กว่าล้านไม่เคยโกงนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์บริสุทธิ์ผุดพองนายกย่องไอ้พวกกระดอหอมนายกย่องมากตั้งแต่มีกกต.มาคนได้ใบแดงใบแรกคือใครรู้ไหมครับดร.บุญมากศรีนวคุณส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดราชบุรีไอ้คนโกงแล้วใครรู้ไหมครับอัตวิสุวรรณภักดีอัตวิสุวรรณภักดีแม่มันชื่อภักขินีไอ้นี่ก็ไม่โกงแม่มันทำงานธนาคารโกงธนาคารที่ตัวเองทำ 1,000 4,000 กับ100ล้านแล้วหนีไปต่างประเทศอายุความหมดกลับมาสบายเฉิบเงินที่เหลือให้อัตวิสไปซื้อเสียงอัตวิสไปซื้อรถไม่เคยโกงโกงก็มา 4,000 กว่าล้านอายุความหนีไปผมเคยปราศัยพี่น้องลองคิดดูเถอะเงิน 4,000 กว่าล้านอายุความ15ปีตีว่าถ้ามันใช้เดือนหนึ่ง2ล้านเดือนหนึ่ง2ล้านก็แสดงว่าปี24ล้าน10ปีก็แสดงว่า240ล้าน240ล้านบวกอีก12 360ล้านมันโกงไป 4,000 กว่าล้านมันใช้ไป300กว่าล้านกลับมาเงินเหลือหน้าโกงชิบหายเลยครับพี่น้องครับแล้วมาที่หน้าไปไงว่าทักษิณโกงทักษิณโกงทักษิณโกงอัตวิทย์บอกอยู่ไม่ได้ประเทศไทยจะโกงกันอย่างนี้การโกงอย่างนี้ไม่มีความรับผิดชอบกันไม่มีความรับผิดชอบกันเลยอยู่กันไม่ได้อัตวิทย์สวนบักดีวะแล้วที่แม่มึงโกงทำไมมึงไม่ด่าแม่มึงบ้างล่ะนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกจะตั้งสภาประชาชนรัฐบาลนี้จะต้องฟังเสียงประชาชนพี่น้องที่เคารพรัฐบาลถ้าเขาไม่ฟังเสียงประชาชนเขาไปนานแล้วแต่ที่เขาอยู่เนี่ยเพราะเขาฟังเสียงประชาชนประชาชนที่เลือกเขามา14 15ล้านแล้วมึงจะเอาเด็กเมาใบกระท่อมแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านผมมาไล่มึงบ้าหรือเปล่าสุเทพแล้วลองสังเกตดูเถอะครับม็อบนายสุเทพเนี่ยเป็นม็อบต่างประเทศพูดภาษาไทยไม่ได้ก็มีมาจากพูดภาษายาวีบ้างสื่อสารกันได้แต่เฉพาะพวกผมคนปากใต้มา
ผมบอกพี่น้องชาวปากใต้ว่าวันนี้หูตาสว่างกันได้แล้วผมในฐานะคนใต้เนี่ยไม่อยากด่าคนใต้คนจังหวัดพิจิตรได้ยินหรอกอายเขาแต่ว่าในประเทศนี้มันมีอยู่4ภาคภาคเหนือเอายิ่งลักภาคอีสานเอายิ่งลักภาคกลางเอายิ่งลักไม่เอาภาคเดียวคือภาคใต้เมื่อมันมี4ภาคเขาเอาแค่3ภาคแล้วนายกยิ่งลักจะเป็นนายกต่อไปจะหนักหัวพ่อสุเทพตรงไหนครับประชาชนเขาเลือกมาประชาชนในประเทศนี้ฉันสามารถตีว่ายิ่งลักจะต้องเป็นนายกนี่ออกมาแถลงการนายกยุบสภาก็ไม่ยอมลาออกก็ไม่เอายุบสภาไม่เอาลาออกไม่เอาท่าทางจะเอาส้นตีนไม่เอาอะไรสักอย่างนึงจะตั้งสภาประชาชนประสภาประชาชนมายังไงนายสุเทพก็ถามสุเทพว่าสภาประชาชนมายังไงคำว่าสภาประชาชนคืออะไรมันยังไม่รู้เลยครับตอนนี้มันยังไม่รู้เลยว่าสภาประชาชนคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้มันยึดอะไรครับยึดกระทรวงการคลังยึดแล้วไงพอไปยึดกระทรวงการคลังเสร็จไปยึดกระทรวงไปสาธารณสุขผมด้วยไปกระทรวงสาธารณสุขผมเป็นเลขารัฐมนตรีผมไม่นอนเฝ้าอยู่วันผมอยากดูวิธีการยึดมันยึดยังไงมันมากันสักประมาณ200ครับพอมา200เสร็จมันก็ไปยืนถ่ายรูปหน้ากระทรวงพอถ่ายรูปหน้ากระทรวงเสร็จมันแล้วมันก็เฮพร้อมกันเฮ้แล้วก็กลับบ้านชนะแล้วผมเห็นวิธีการการดำเนินงานของนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วเนี่ยผมหนักใจแทนครับแล้วรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาในปัจจุบันเนี่ยผมถามเถอะว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยบริหารประเทศชาตินายชวนหลีกภัยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนที่เขาให้พวกคุณเป็นรัฐมนตรีตอนให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณได้ทำอะไรให้กับประเทศนี้ไว้บ้างคนเราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องฟังเสียงประชาชนเพราะประชาธิปไตยจะต้องมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากมึงไอ้สุเทพเทพสุบรรณกลายจะเป็นเทวดากันใหญ่แล้วจะเปลี่ยนประเทศกลายเป็นว่าถ้านายเทพจะเอาอะไรจะต้องได้อย่างนั้นมันไม่ง่ายเหมือนเอาเมียลูกน้องมังสุเทพนายสุเทพบอกจะต้องสภาประชาชนนายสุเทพบอกนายกต้องยุบนายกต้องลาออกจะไปเชื่อมันได้ยังไงจะไปเชื่อนายสุเทพได้ยังไงบ้านเมืองของเราในขณะนี้กำลังเดินมีชาวไร่ชาวนาที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเป็นชาวนามั่งยกมือขึ้นเห็นไหมครับชาวนาทั้งนั้นเราเป็นรัฐบาลเข้ามาเสร็จเราบอกว่าใครทำนาได้จำนำเกวียนละ15,000ให้จำนำเกวียนละ15,000อภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาบอกผมคิดว่าการให้ชาวนา15,000ให้ราคาสูงไปดูสิครับให้ชาวนาราคาสูงไปก็หนักหัวพ่อมันอีกออกมาช้านี่ผมคิดว่า15,000เยอะไปพอหลังจาก15,000เยอะไปนายกรัฐมนตรีไปคุยยังไงก็ไม่รู้ใครเสนอยังไงก็ไม่รู้ลดลง12,000บ้าง13,000บ้าง15,000มันบอกสูงพอลดมาเหลือ12,000กับ13,000ออกมาอีกแล้วผมคิดว่าไม่สมควรจะลดจาก15,000มึงจะส้นตีนอะไรกันนักหนาครับไอ้สูงมันก็ว่าให้ลดลงมามันก็ด่านี่ไปกันใหญ่การชุมนุมการเรื่องการชุมนุมกันมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีที่ปล่อยมันยึดเนี่ยมึงอยากยึดมึงก็ยึดไปแต่ว่าประเทศนี้มันจะต้องเดินกันได้ในระบอบประชาธิปไตยนายกมีอำนาจ2อย่างเท่านั้นพี่น้องที่เคารพคือไม่ลาออกก็ยุบสภาเมื่อนายสุเทพประกาศว่ายุบสภาก็ไม่เอาลาออกก็มาไอ้นั่นคือเรื่องของนายสุเทพแต่เรื่องของคนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนี้มันทำได้เท่านั้นแล้วถามจริงเลยครับไอ้ม็อบที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาอยากให้นายกยุบสภาอยากให้นายกลาออกอยากให้คนตระกูลชินวัตรออกจากประเทศนี้
มันถามแต่คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันไม่ลองถามคนพิจิตรบ้างล่ะครับอยากให้นายกลาออกไหมพี่น้องเราให้การสนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์ต่อไปใช่ไหมพี่น้องสุเทพคุณไปคิดเอาเองคุณไปเข้าใจเอาเองคนไปรู้สึกนึกคิดเอาเองผมมั่งเห็นแผนผังของแกเรื่องของการผันน้ำจะทำนะทำกันอ้วนเลยครับน้ำดีมีน้ำตลอดปีไม่ขาดจังหวัดพิจิตรไม่มีสนามบินนี่ผมที่พูดเสร็จเนี่ยนี่ท่านนายกจริงรักยังอยู่ต่อสุนีแดงวิจิตรยังอยู่ต่อนี่หลายคนนึกในใจว่าแล้วไปจำนำข้าวไว้แล้วเมื่อไหร่จะได้ตังค์จะถามอย่างนั้นใช่ไหมจะได้ทุกคนแล้วทำนาทำไปเถอะเรากระดูกสันหลังของชาติรัฐบาลนี้มาจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด่านายกโง่มากและเรียนกับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรผมไม่อยากด่าคนใต้เพราะผมกับคนใต้ถ้านายกยิ่งรักภาษีธรรมราชแล้วเดี๋ยวนี้สังเกตเห็นไหมครับเมื่อก่อนมีข่าวทุกวันเดี๋ยวยะลาตุ้มเดี๋ยวปัตตานีตุ้มพอกันได้มันยิงกันทุกวันตั้งแต่สุเทพเทศบาลตั้งม็อบ30วันได้มีความอดทนน้ำท่วมเห็นไหมครับน้ำท่วมครั้งแรกกรุงเทพไปท่วมปทุมไปท่วมอยุธยาไปท่วมอ่างทองท่วมทางภาคเหนือสุโขทัยบางระกำพิษณุโลกหมอชื่อหมออะไรไม่รู้ชื่อหมอวรุงมึงพอเยียวยาคนน้ำท่วมเสร็จเราไปตังไปมีผู้ใหญ่บ้านไป200ไอ้หมอวรงบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไปอยากหัวคิวหวังหัวคิวเพราะว่ามึงเขาช่วยกันเราสามัคคีกันเขารักกันท่วมประเทศหญิงรัชชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้หญิง6-2น้ำท่วมชาวบ้านเดือดร้อนเกือบตายไอ้พวกนี้ไปนั่งหัวรออยู่ที่ตึกครัวอภัยวงศ์เอาละรัฐปล่อยแล้วปล่อยอีกยิ่งรักก็ไม่ไปสักทีทำไมนายกคนนี้ไม่กลัวน้ำเลยมันลืมว่านายกยิ่งรักของเราคือปูที่ไหนจะกลัวน้ำเดินช่วยชาวบ้านจนจบเดินช่วยชาวบ้านจบเสร็จเรียบร้อยไหมผมนายกปูปวดรวยไปซื้อรองเท้าบูทปกติรองเท้าบูทคู่400-500นายกปูปวดรวยซื้อรองเท้าบูทคู่ตั้ง3,000นั่นมันว่าผมก็บอกเทพไทยไปในรายการวันนั้นบอกเทพไทยคนอย่างยิ่งลักษณ์มีเงินเป็นพันล้านซื้อรองเท้าบูทคู่3,500ไม่ใช่อวดรวยรวยจริงรวยจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าซื้อรองเท้าบูทคู่3,500ไปหนักหัวพ่อเทพไทยตรงไหนก็ไม่รู้ดูสิครับแล้วมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขารักจะตายคนในประเทศนี้รักนายกปูจะตายรักไม่เนี่ยทีเนี่ยถ้ารักขอเสียงดังๆให้นายกปูหน่อยแล้วเกลียดสุเทพไหมล่ะทีเนี่ยก็เกลียดขอเสียงดังๆหน่อยนี่ผมว่าที่นี่ก็ชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับเสียงเกลียดสุเทพดังกว่าเสียงรักนายกปูอีกพี่น้องที่เคารพคนที่เขาเข้ามาทำงานเนี่ยได้มาทำงานช่วยเหลือพี่น้องก็สู้กันไปทำกันมาวันหนึ่งนายสุเทพเทือกสุบรรณได้คิดพรรคประชาธิปัตย์ได้คิดว่าถ้าปล่อยอย่างนี้การเลือกตั้งทุกครั้งในจังหวัดพิจิตรในขณะนี้เสนันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นในจังหวัดพิจิตรต่อไปนี้ก็คงเป็นของพรรคเพื่อไทยทุกเขตแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งฝากด้วยในนาวินบุญเสดแข่งกับลูกเสนันบอกเป็นไงเพื่อนสบายบอกเป็นไงสบายตกแน่ทีนี้เสนันตายแล้วนาวินผมคงได้เป็นแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้เขาคิดอยู่ครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไรพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้เมื่อเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้พรรคประชาธิปัตย์เลยหาเรื่อง
ในขณะนี้เขากำลังเรียกเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารอย่างเดียวแต่พวกเรารู้ทันพาคนมาจากปากใต้มาดักยิงพวกเราเราก็ไม่รบด้วยมึงเฝ้าหน้ารามมึงเฝ้าไปกูนอนในอินดอร์สเตเดียมสบายสบายเฝ้าไปมันยิงใครไม่ได้ครับมันยิงกันเองพอมันยิงกันเองก็ไม่รู้เสร็จไปบอกรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะมีคนตายรัฐบาลนี่หมดความชอบธรรมเอ้าแล้วที่เวลาคนเสื้อแดงไปชุมนุมมึงยิงตายไปน้อยมึงไม่มีความชอบธรรมแล้วมึงบริหารหาพ่อไงยิงได้ครับตอนเป็นฝ่ายค้านผมว่าประชาชนแม้แต่คนเดียวมาเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลก็ต้องฟังตอนมันเป็นฝ่ายค้านมันบอกว่าคนแม้แต่คนเดียวมาเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลก็ต้องฟังพอมันเป็นรัฐบาลมั่งคนมาเป็นล้านมันทำเป็นหูหนวกไอ้บักห่าไปดูดิแล้วนี่เป็นไงต้องฟังประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนรัฐบาลนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ฟังประชาชนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำตามมติมหาประชาชนเนี่ยอยู่ไม่ได้ผมเคยบอกกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณว่าคุณสุเทพ14จังหวัดภาคใต้นี่ถ้าแบ่งได้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญนะครับถ้าแบ่งได้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยผมจะยุให้แบ่งประเทศนี้แล้วให้มันรู้กันไปเลยที่นี่มันทำไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศนี้เราจะแบ่งไปแบ่งเป็นประเทศไม่ได้เราจะแบ่งแม้แต่กิโลเมตรเดียวตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้ถ้ามันทำได้ในฐานะคนภาคใต้ผมจะยุ่ยแบ่งเลยเอาเลยแบ่งไปเลยไทยใต้ปกครองโดยชวนหลีกภัยไทยเหนือปกครองโดยทักษิณชินวัตรแล้วจะได้รู้กันว่าที่ไหนมันเจริญกว่ากันรู้กันสักทีมันจะไปเจริญได้ยังไงอะครับเป็นรัฐบาลเป็นนายกสองครั้งถนนไปบ้านผมยังสี่เลนอยู่เลยพอก็ถามเกิดปัญหาเรื่องราคายางผมยังไม่ได้รับรายงานแต่การบริหารประเทศของนายกทักษิณเนี่ยนี่เขากำลังคิดเขากำลังทำนี่เรื่องผันน้ำที่ท่านสสสุนีแดงวิจิตเนี่ยได้คิดไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองสีไฟมายมเป็นน้ำยมน่านอะไรก็แล้วแต่เขาคิดเพราะเขาเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนเพราะเขารู้ว่าคนที่นี่ทำนาเมื่อคนที่นี่ทำนาเขาต้องการน้ำไปทำนาเขาจึงจัดหาแหล่งน้ำมาให้ตบมือสสสุนีหน่อยครับไม่เหมือนคนบ้านผมไม่เหมือนสสบ้านผมหาเสียงทีไรเอาสอยฟ้าลงก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรกันเลยให้รู้ว่าเป็นประชาธิปัตย์เลือกหมดเอาโลโก้ประชาธิปัตย์แขวนคอหมาก็จะเลือกกันแล้วครับเลยไม่ไปไหนสักทีที่บ้านผมไม่ไปไหนสักทีตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับราคายางพาราคนปากใต้ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเรื่องยางพาราเลยราคาจะขึ้นราคาจะลงคนปากใต้บ้านผมไม่เดือดร้อนเพราะว่าสวนยางขายคนอีสานหมดแล้วครับคนอีสานไปอยู่เมื่อก่อนนี้รับย่างกรีดยางบ้านผมกรีดไปเช้าได้ขี่ยางได้ยางแผ่นได้ขี่ยางได้ยางแผ่นไอ้คนบ้านผมเจ้าของสวนทำเป็นเท่เช้ามาก็ทำอะไรครับไปนั่งกินกาแฟนั่งแลนกเขานั่งคุยเรื่องการเมืองไอ้คนอีสานก็กรีดเอากรีดเอากรีดเอามีตังค์เยอะทำไปทำมาในหัวในหัวขอซื้อสวนยางได้ป่ะคนบ้านผมก็ขี้เกียจเอามีอยู่200ได้เออแบ่งไปก่อนสัก50เอาไปไปไปคนอีสานได้50ละกรีดทั้งรับจ้างด้วยกรีดทั้งของตัวเอง50ไร่ด้วยกรีดมากรีดไปไหนว่าไหนว่าขอซื้อสวนยางอีกสัก50ไร่ได้มั้ยเออเอาไปเอาไปเดี๋ยวนี้คนอีสานเป็นเจ้าของสวนยางหมดแล้วครับสบายแล้วคนบ้านผมไม่เหนื่อยแล้วครับเพราะไม่มีทำอะไรแล้วแล้วเป็นไงครับสนุกยางราคาตกที่สตูลราคาตกที่พัทลุงราคาตกที่ตังราคาตกสุราษฎร์ราคาตก
สสจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านผมไปชวนคนสุราไปชวนคนตังไปชวนคนกระบี่ไปชวนคนพัทลุงมาปิดถนนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับใครเดือดร้อนนะครับคนนครนี่ก็เหมือนกันครับใครครับที่มาเที่ยวปิดถนนอยู่ใครที่มาเที่ยวยึดกระทรวงอยู่เนี่ยไม่มีคนจังหวัดพิจิตรเลยบ้านผมทั้งนั้นเพียวเลยครับขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นนี่เสียดายครับกระทรวงสาธารณสุขไม่เอาใบกระท่อมเป็นยาเสพติดถ้าบอกว่าบรรจุว่าใบกระท่อมเป็นยาเสพติดแล้วคนม็อบมีติดกันทั้งม็อบไม่เหลือสักคนแล้วบ้านเมืองเราจะไปกันยังไงแพ้เลือกตั้งก็ไม่ยอมรับประชาชนเลือกมาก็ไม่ยอมรับประชาธิปไตยจะต้องมาจากประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องมาจากนายสุเทพเทือกสุบรรณนายสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ผมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวนายสุเทพประกาศว่านักการเมืองต้องไม่โกงต้องไม่ทุจริตผมบอกว่าผมเห็นด้วยแต่คนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยไปเคลียร์คดีเขาแพงเสียไปเคลียร์คดีสปก.เสียไปเคลียร์เรื่องสถานีตำรวจเสียมานั่งชี้หน้าด่าคนนั้นโกง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 มึงอะโกงกว่าเขาหลายร้อยเท่าไอ้สุเทพแล้วก็ถามเป็นไงครับคุณสุเทพม็อบนี้เมื่อไหร่จะเลิกก็ถามไอ้สาธิตกรุงหนองเตยไม่จะถามสุเทพถามไอ้เตี้ยมาตื่นตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยไอ้หมากระเป๋าเนี่ยจับเดียแล้วก็ดีดป๊อปก็ไปแล้วสามสาธิตคุณสาธิตนี่ใกล้จะวันที่30แล้วพระสุเทพบอกถ้า30ไม่ชนะจะผูกคอตายนี่ป้าก็ไปวันที่3แล้วยังอยู่ทำหาอะไรก็ไม่รู้ครับพอถามเสร็จเนี่ยเมื่อไรจะไปใกล้วันที่30ถ้าไม่ชนะเนี่ยจะไปไหมสาธิตบอกถามผมได้ไงต้องไปถามรัฐบาลพวกผมมาไล่แล้วทำไมรัฐบาลไม่ไปเอ้าถ้าพวกมึงมาไล่แล้วกูต้องไปด้วยเหรอสาธิตได้หมากระเป๋ามันบอกว่าต้องไปถามรัฐบาลว่าพวกมาไล่แล้วทำไมไม่ไปก็กูมาจากชาวบ้านเลือกแล้วกูจะไปไหนล่ะถามสุเทพบอกว่าวันที่30ไม่ชนะผูกคอตายพอถึงวันที่30ก็บอกขอเวลาต่ออีกวันคนไทยเราใจดีไหนๆมันก็จะตายแล้วยืดไปอีกสักวันหนึ่งช่างมันเถอะไหนๆมันก็จะตายยืดให้พอยืดวันที่1ขออีกวันขออีกวันขอแม่งทุกวันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่สักทีเนี่ยแล้วบ้านเมืองเรามันจะไปกันยังไงล้นเกล้าร้อยเจ็ดพระองค์ทรงสละพระราชอำนาจให้เป็นประชาธิปไตยจากในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระองค์ทรงสละพระราชอำนาจให้แล้วบอกว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยอำนาจนี้พระองค์มอบให้กับคนทุกกลุ่มไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475เพราะล้นเกล้าร้อยเจ็ดนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าร้อยเจ็ดกับพี่น้องที่เคารพแล้วอยู่วันดีคืนดีเอาไอ้ตัวหน้าดำแลบลิ้นแผลบๆเหมือนกับตัวเหี้ยตัวแลนนั่นแหละออกมาบอกว่าต่อไปนี้จะต้องตั้งสภาประชาชนเรียกหารัฐประหารผมถามเถอะครับประเทศนี้เขายอมรับระบบนั้นหรือไม่ถ้าเขาเชื่อสุเทพถ้าเขาเชื่อพรรคประชาธิปัตย์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์มึงก็ชนะพรรคเพื่อไทยไปแล้วนี่เขาไม่เอาด้วยกับมึงเขาจึงยังต้องการจะเดินต่อในระบบนี้เขายังต้องการใจคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศนี้นี่ถ้ามีการยุบสภามีการเลือกตั้งผมไม่ต้องถามคนจังหวัดนครศรีธรรมราชถามคนจังหวัดพิจิตรถ้าสมมติว่ามีการยุบสภาระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจะเลือกใครจะ
เลือกใครเห็นไหมครับไม่มีสักแอะหนึ่งที่จะเลือกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขารู้ว่าเลือกตั้งก็แพ้เลือกตั้งก็แพ้ก็เลยหาเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพมันไม่มีระบบทักษิณมันไม่มีในประเทศนี้ว่าระบบทักษิณคืออะไรแต่ระบบทักษิณที่สุเทพกำลังกล่าวว่าคือเขารู้ว่าถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไรก็แพ้แล้วก็จะพยายามดึงให้เห็นว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนขี้โกงทักษิณโกงที่ไอ้ที่เรื่องของเมียไปซื้อที่ที่รัชดาทักษิณมันโกงมันให้เมียไปซื้อที่ของหลวงมันโกงพี่น้องครับที่ที่เมียของคุณทักษิณไปซื้อคุณหญิงพจมานไปซื้อเนี่ยเขาซื้อขายกันด้วยเงินด้วยทองเขาซื้อจากกรมธนารักษ์มีคนเสนอราคา4คนคุณหญิงพจมานเยอะที่สุดคุณหญิงพจมานก็ได้ซื้อจากได้ซื้อจากกรมธนารักษ์พอซื้อเสร็จเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลศาลเนี่ยตัดสินว่าเป็นโมฆะคุณหญิงจะต้องคืนที่ไอ้กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์จะต้องคืนตังค์พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้กับคุณหญิงการซื้อการขายมันจบแต่ทักษิณในฐานะที่เป็นผัวเซ็นชื่อไอ้เมียซื้อที่การซื้อการขายเป็นโมฆะแล้วมันจบแล้วแต่คนเป็นผัวติดคุกกับนี่แหละความเป็นธรรมนี่แหละความยุติธรรมในสังคมคนพิจิตรใครมีเมียรักเมียอย่ารักใครมากอย่าไปเซ็นเชื่อเมียซื้อที่ก็จะบอกให้อย่ารักใครมากติดคุกเอาได้ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากบอกกับพี่น้องชาวพิจิตรว่าคุณหญิงพจมานซื้อนะครับที่ตรงนั้นมันบอกว่าโกงแล้วที่สปกล่ะมึงไม่ซื้อสักบาทเดียวมึงเอาไปกี่พันได้แล้วไอ้สุเทพบาทเดียวก็ไม่ซื้อโกงไหมล่ะที่เขาแพงไปรุกที่เขาบาทเดียวก็ไม่เสียโกงไหมล่ะผมรู้ครับว่าคนจังหวัดพิจิตรตาสว่างแล้วผมรู้ครับว่าคนที่มาวันนี้อาจจะมาไม่มากนับมานับไปนับไปนับมาสักกี่สิบตลบก็20,000น่าจะถึงแต่ว่ามาเพราะต้องการปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาเพราะต้องการให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมพี่น้องที่เคารพมาเพราะต้องการเราต้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องที่เคารพถามจริงนี่ถ้าเขาเรียกไปชุมนุมกันที่สนามราชมังคลาอีกรอบไปไหมเห็นไหมครับปิดประตูจะตีแมวเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ตายตายท่านที่เห็นพอถามว่าไปไหมไปนี่คือคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นในขณะที่ผมกำลังจะสวัสดีเนี่ยผมพูดก่อนค่อยว่ากันเพราะถ้าผมมัวแต่สวัสดีกับลุงเนี่ยคนอีก 2,000 ก็ไม่ได้สวัสดีกับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพผมขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรผมซึ้งในน้ำใจของพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงผมรักในน้ำใจของท่านตายมากี่ร้อยแล้วล่ะกลัวไหมบาดเจ็บเท่าไรติดคุกเท่าไรไม่เคยยอมไม่เคยท้อนัดเมื่อไรไปเมื่อนั้นสสสุนีแดงวิจิตรจัดรถให้ไม่ทันด่าสสอะไรใจไม่ถึงเลยขอรถไม่ได้แต่รับรองว่าสสสุนีคนนี้ใจถึงครับไม่มีอะไรพี่น้องที่เคารพรัฐบาลนี้ยังจะต้องคงอยู่และเดินหน้าต่อไปในการดูแลแก้ปัญหากับพี่น้องแล้วรัฐบาลนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเป็นเลขาธิการมติช่วยสาธารณสุขต้องขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยด้วยดีเสมอมาผมเองในฐานะที่ร่วมกับกลุ่มนปช.กลุ่มคนเสื้อแดงต้องขอกราบดวงใจพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคน
ที่ให้กำลังใจแล้วก็สู้กันมาเป็นกำแพงเหล็กเป็นผนังสำคัญของรัฐบาลไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันจะชนะอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่พอเจอคนเสื้อแดงที่สนามราชมังคลาไอ้คนคิดจะทำการปฏิวัติรัฐประหารมันเจอคน 200,000 กว่าก็หยอดเหมือนกันในการนัดหมายของเราสันติบาลได้คิดในคืนนั้นทั้งในสนามทั้งนอกสนามคนประมาณ 250,000คนเรานัดวันเดียวได้ 250,000 แต่คนของไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันเดินสายจัดรายการเดินสายจัดเวทีเดินสายจัดรายการเดินสายจัดเวทีวันที่มันบอกว่าเป็นล้านหัวพ่อมันล้านแต่คนในเวทีของมันในวันนั้นเอายังไงก็ไม่เกิน 120,000แล้วถ้าเอามวลชนกันเนี่ยมันจะสู้กันได้ไงที่ยอมกลับบ้านก่อนเนี่ยไม่ใช่กูแพ้มึงนะสุเทพไปแสดงพลังให้เห็นแล้วว่าเมื่อถึงเวลาคนแสดงพร้อมจะออกมาปกป้องรัฐบาลนี้แต่เมื่อแสดงพลังให้เห็นแล้วขอกลับบ้านไปทำนาก่อนเดี๋ยวทำนาเสร็จจะไปใหม่จะไปใหม่ทีนี้ทำนาเสร็จไปใหม่ครั้งนี้ล่ะสนุกทำไมสนุกล่ะทำงานแล้วเอาข้าวไปด้วยเอาข้าวเจ้าเอาข้าวเดียวอยู่เป็นปีอยู่จนรัฐบาลครบอายุพอรัฐบาลครบอายุเสร็จเรียบร้อยกลับมาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นขอบคุณจริงๆพี่น้องที่เคารพครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงไม่รู้จะพูดยังไงจะกลับบ้านพูดไม่ถูกเห็นไหมคนพิจิตใจดีครับก็บอกไม่ต้องกลับอยู่พิจิตก็ได้ผมก็อยากจะอยู่กับพิจิตเลยแต่อยู่คนเดียวกลัวเหงาอยู่คนเดียวกลัวเหงาทีนี้ถ้าอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเห็นใครหน้าตาดีเป็นเมียคนอื่นไปแย่งเขาสันดานสุเทพผมไม่ใช่เดี๋ยวจะมีเวทีที่นนบุรีจะมีเวทีที่สมุทรปราการได้มาเห็นพี่น้องเสื้อแดงชาวพิจิตรแล้วขอบคุณแทนนายกครับขอบคุณแทนตัวเองครับขอบคุณแทนนปช.ขอบคุณแทนสส.สุนีแดงวิจิตรต่อไปนี้อย่าเรียกแกว่าเหลืองวิจิตรนะสส.สุนีแดงวิจิตรมาเลยพี่สุนีเนี่ยพอแกโทรเสร็จผมรีบมาเพราะอะไรไหมผมไปติดคุกอยู่8เดือนผมไปติดคุกอยู่คู่ณัฐวุฒิอยู่8เดือน15วัน16วันสส.สุนีแดงวิจิตรซื้อกับข้าวไปผมกินทุกวันซื้อไปทุกวันครับนี่ที่มาเนี่ยมาด้วย2ประการประการแรกมาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่แกซื้อข้าวให้กินทุกวันประการที่2ก็เผื่อว่าติดคุกแกจะได้ซื้อข้าวให้กินอีกแต่ประการที่2ไม่เอาแล้วเข็ดคนก็ถามเป็นไงติดคุกสบายไหมผมก็บอกลองติดดูมั่งเช้ามาก็ใส่โซ่มันจะสบายอะไรแต่ผมดีใจนะครับวันที่12นี้สุเทพจะต้องขึ้นศาลติดคุกมากทีนี้สบายจะรู้กันมากแล้วนี่ผมกำลังจะยุรัฐบาลว่าหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยจัดงานเฉลิมฉลองวันที่5ธันวาให้เสร็จเรียบร้อยยิ่งใหญ่พอหลังจากนั้นจะยุบสภาจะลาออกก็ค่อยว่ากันพอวันที่12สุเทพเทือกสุบรรณไปรายงานตัวที่ศาลก็หาสั่งฆ่าประชาชนวันไปรายงานตัวที่ศาลวันที่12ก็หาสั่งฆ่าประชาชนเสร็จปั๊บเราไปยุ่งกับตำรวจตะครุบปั๊บก็หาสังฆประชาชนโดนคุกก็หากบฏอีกข้อหาหนึ่งตายสองรอบกับก็หาสังฆประชาชนโทษสูงสุดก็ประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตนี่ก็หากบฏในราชอาณาจักรประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตกรรมมีจริงสุเทพเอ้ยถ้าภาษาพระเขาบอกว่ากัมมุนาวัตติโลโก
ผู้คุกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหน้าดำและใจดำฆ่าได้กับประชาชนวันที่12เนี่ยจะรู้กันครับ12เนี่ยรู้ไม่ลงแล้วมันบอกแล้วว่าถ้ามันแพ้มันจะอยู่มุดอยู่ในรูไม่รู้ไปอยู่รูไหนอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปอยู่เอารูของเมียพรเทพชาไพบูลย์เอานะครับพี่น้องครับเพราะว่าที่นี่สนามบินไม่มีผมต้องไปขึ้นเครื่องที่พิษณุโลกถ้าอยากมีสนามบินเป็นของตัวเองมีรัฐบาลเป็นของตัวเองแล้วทำไร่ทำนาได้ผลผลิตเยอะเพราะสสสุนีก็ทำเรื่องฝ่ายน้ำไว้เยอะอยากได้สสเป็นของตัวเองเลือกถ้าอยากได้สสดีอย่าคิดมากเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคทั้งจังหวัดพิจิตรถ้าอยากได้สนามบินก็ให้พรรคเพื่อไทยได้อยู่ต่อไปเวลาผมมาปราศัยปุ๊บเนี่ยออกจากนี่10นาทีถึงสนามบินคุยกันได้นานนี่ต่อไปเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะทันไหมเพราะฉะนั้นไปแล้วนะขออนุญาตก่อนนะครับเอาผมเนี่ยจะไปแล้วคนที่ไม่ตบมือให้ผมไม่ไปแล้วผมจะไปแล้วนะครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจผมหน่อยนี่ครับนี่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลนะเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชมาอยู่กรุงเทพแล้วมาจังหวัดพิจิตรแล้วมาด่าคนจังหวัดนครในคนพิจิตรได้ยินเนี่ยคนพิจิตรนี่ก็ชักจะมันแล้วเหมือนกันเห็นคนใต้ก็ด่าคนใต้นั่งหัวเราะตบมือสนุกเอาละครับได้รับความขอบคุณและขอบคุณจริงๆขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องแสดงทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยขอบคุณที่ให้กำลังใจสสสุนีเหลืองวิจิตรขอบคุณครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักสู้ที่ยืนเคียงข้างประชาชนมาได้ตลอดสมชายไพบูลย์ครับยังมีพี่น้องของเราที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเชียงใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพิชิตครับรักคุณแสดงครับสวัสดีครับอันนี้อู้เมืองกับอู้ไทยดีฮะกูกับเมืองอ่ะเอาเมืองครึ่งไทยครึ่งบ่ครับดีๆกับท่านไปพบอภิรัตน์เพราะว่าท่านได้ปลดล็อกแล้วครับบ้านเลขที่109ครับต่อไปนี้ครับเราจะมีส.ส.ที่มีคุณภาพส.ส.ที่มีความสามารถอีกหลายท่านครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับท่านไปพบอภิรัตน์ครับวันนี้มาด้วยครับอยู่ข้างๆเวทีครับวันนี้แพ้พรรคพลังประชาชนอีกครับมาปี54ครับพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งกับพรรคเพื่อไทยแพ้พรรคเพื่อไทยครับแต่ไม่ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคชวนมาเป็นหัวหน้าอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แพ้ทั้งชีวิตครับไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างสุดท้ายจะไปคุกครับไม่นานเกินรอครับพี่น้องครับสุเทพจะเดินเข้าคุกครับเป็นความแพ้แพ้ของสุเทพเทือกสุบรรณที่จะเดินเข้าคุกครับรัฐบาลใจดีครับนายกบอกว่าอยากจะเข้าไปนั่งไม่ใช่เหรอก็เปิดให้เข้าไปเลยเตรียมพร้อมมาแล้วครับจะบุกจะเข้าไปเตรียมบันไดมาเตรียมอะไรมาเตรียมกระสอบทรายมาบุกเข้าไปทำอะไรครับไปเสร็จแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างประกาศชนะเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันไม่อยากให้เกิดขึ้นมันบอกว่าจะยกเลิกระบอบทักษิณจะขัดขวางระบอบทักษิณไม่ให้มีระบอบทักษิณพ่อแม่พี่น้องครับระบอบทักษิณมันไม่มีในประเทศไทยครับมันมีแต่30บาทรักษาทั้งโลกใช่ป่ะครับมันมีแต่โครงการโอรอบใช่ป่ะครับมันมีแต่โครงการเบี้ยยังชีพใช่ป่ะครับมันจะยกเลิกแบบนี้ครับมันไม่อยากให้มี30บาทรักษาทั้งโลกมันไม่อยากให้เกิดโอรอบขึ้นมันจะยกเลิกบำนาญคนชราครับมันไม่ต้องการให้มีรถไฟความเร็วสูง
มันไม่ต้องการให้ประชาชนมีความสุขมันต้องการให้ประชาชนทุกข์ยากแล้วก็จนมันบีบบังคับประชาชนทุกอย่างมันไม่ให้ประชาชนมีความสุขนานเข้านานเข้าระวังนะครับสุเทพจะไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมครับสิ่งที่พี่น้องคิดเหมือนกันตั้งใจเหมือนกันในกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเราที่รักประชาธิปไตยเห็นพ้องต้องกันคือหนึ่งเราอยากเห็นสุเทพเดินเข้าคุกใช่หรือเปล่าครับเราอยากเห็นสุเทพโดนผูกโซ่ตรวนใช่หรือเปล่าครับเราอยากจะเห็นสุเทพโดนใส่กุญแจมือใช่หรือเปล่าครับไม่นานเกินรอครับตอนนี้นายสุเทพมีหมายจับครับข้อหากบฏพวกพี่น้องครับเราขอแรงช่วยตำรวจในการตามจับครับเพราะหมายจับมันออกพี่น้องที่เจอนายสุเทพที่สุพรรณที่ไหนจับแล้วส่งตำรวจได้ครับเป็นการช่วยราชการครับจับและส่งตำรวจได้ครับม็อบลูกวีดที่เคยแสดงตนเหมือนว่าเป็นม็อบของปัญญาชนตอนนี้กลายเป็นม็อบความโง่เขลาของนายสุเทพแล้วครับพ่อแม่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่จะปกป้องได้ก็คือกำลังใจของพ่อแม่น้องครับความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพ่อแม่น้องครับเราเลือกรัฐบาลมาเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งจากสิทธิ์จากเสียงของเราพ่อแม่น้องครับวันนี้เราขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีของเราครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยครับขอเสียงปรบมือให้สสพรรคเพื่อไทยครับสู้ครับสู้ครับสู้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดีเจต้องเชียงใหม่อีกครั้งนึงครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรครับใครจะบอกว่าสุเทพเป็นยังไงก็แล้วแต่วันที่12จะขึ้นศาลอะไรเนี่ยแต่ผมว่าสุเทพอยู่ไม่ถึงวันที่12ครับเพราะข่าวไม่ได้ออกมาว่าเขาจะผูกคอตายแล้วครับสุเทพเทือกสุพรรณพี่น้องจังหวัดพิจิตรเรียกเขาว่ายังไงนะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะขออนุญาตพูดเป็นภาษาใต้ซึ่งพูดไม่ค่อยแข็งแรงถึงนายสุเทพบ้างเทพเดือดรับบานในลาวเราขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสสอุดมรัตน์อาภรณ์รัตน์ด้วยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพรักครับก่อนอื่นขออนุญาตให้สสตัวจริงครับได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะคะโดยเฉพาะอำเภอวชิรบารมีนะคะป้าจีสสอุรัตอภรรัตน์พูดกับเมืองได้ตัวเจ้าฟังเป็นภาษากลางแล้วกันนะคะเพราะว่าไหนคนไหนฟังภาษาเหนือมั้งคะยังไม่ขึ้นโอเคค่ะงั้นขอพูดเป็นภาษากลางนะคะก็ดีใจที่เห็นพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวชิรบารมีนะคะจังหวัดพิจิตรได้มารวมตัวกันเพื่อเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรที่จะให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะพร้อมกับทีมงานรัฐบาลพร้อมกับข้าราชการที่เห็นด้วยกับความยุติการรุนแรงตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนแนวทางของเรามาโดยตลอดค่ะแล้วก็อยากได้ส.ส.ในระบบเขตเป็นของคนจังหวัดพิจิตรไหมคะอยากได้ชันสุนีหรือวิจิตรเป็นส.ส.ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ระบบบัญชีรายชื่อไหมคะให้ขอเสียงดังๆค่ะจ้าค่ะก็กราบขอบคุณมากนะคะก็จะอยู่เคียงคู่กันไปตลอดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละขออนุญาตยกมือไหว้ต่อหน้าประชาชนตรงนี้ครับขอบคุณสุนีมากครับ
ทรมานมากจากการต่อสู้ผมกับเมียต้องหนีเข้าป่าโดนไล่ฆ่าไล่ยิงไปอยู่ประเทศเขมรปีหนึ่งก่อนอยู่เขมรต้องหนีอยู่ในป่ากับเมียสองคนเพราะการเมืองแท้ๆถามว่ามันเหี้ยมไหมมันเหี้ยมมากแต่ผมว่ามันไม่ใช่เหี้ยมหรอกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเหี้ยครับมันเกินเลยแค่วันสองวันนี้เราก็เห็นแล้วเราไปแสดงประชามติไปแสดงพลังสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนะสนับสนุนนายกซึ่งเขาเลือกตั้งมามันไปจ้างมือปืนจากไหนก็ไม่รู้มาไล่เข็นฆ่าคนแสดงมาไล่ฆ่าชาวไร่ชาวนามึงเลวได้ใจจริงๆพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณแต่ไม่เป็นไรครับผมถามหลายๆคนถามเพื่อนๆถามเพื่อนร่วมอุดมการณ์ว่ากลัวไหมทุกคนตอบไปเสียงเดียวว่ากูไม่กลัวมึงไม่มีใครกลัวใครอะครับเขาต้องการให้บ้านเมืองมันเดินไปได้ต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต้องการให้ลูกให้หลานเราอยู่ดีกินดีไม่ใช่ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันจะมาปิดประเทศ3ปีขอโทษโดนต้นตีนคนเสื้อแดงแน่นอนผมกับสุนีกับอดุลพี่อดุลนาวินเราทำงานร่วมกันครับพิจิตรน้ำหน้าแล้งไม่มีสุนีอดุลนาวินก็ไปคุยกับท่านมหาเทพไปคุยกับผมไปคุยกับท่านเหลืองวิลลิกว่าทำอย่างไรจะเอาน้ำจากแม่น้ำปิงมาแม่น้ำยมแม่น้ำน่านได้เราก็ทำงานร่วมกันมีทัวร์นกขมิ้นของท่านนายกทักษิณก็เอาน้ำจากพิจิตรเอาน้ำจากกระแบงเพชรจากเขื่อนภูมิพลไหลมาที่กระแบงเพชรทำฝายวังบัวทำฝายคลองท่อทองแดงวันนี้จังหวัดพิจิตรเกือบทุกอำเภอได้ใช้น้ำทำนาหมดแล้วปรบมือให้แก่สสสุนีเหลืองวิกฤตด้วยครับนี่คือพลังสำคัญที่เราทำงานร่วมกันเราต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางมึงจะทะเลาะกันมึงจะทำอะไรเหี้ยอะไรกันแล้วแต่กูต้องมีน้ำทำหนาจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีสุนีมีน้ำทำนาแต่ตัวเองศึกไม่มีน้ำประจำตัวเอาปรบมือให้ท่านสสตัวนี้หน่อยสุดยอดมีสุนีต้องมีน้ำทำนาแต่ตอนนี้มีปัญหานิดหนึ่งเอาไม่ได้เลยนะพอพลาดแล้วรีบขึ้นไปเลยเห็นไหมวันนี้ยิ่งดีใจใหญ่ครับพี่ชายคือนายกทักษิณคนเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยน้ำมันไหลไปทั่วกรุงเทพไม่ต้องไหลไปกรุงเทพทำฝายวังบัววังยางนะครับแล้วก็คลองท่อแสดงเอาน้ำมาให้คนกำแพงเพชรคนพิจิตรคนนครสวรรค์ได้ใช้เท่านั้นไม่พอครับบึงสีไฟเราไม่มีน้ำต้นทุนน้ำไม่มีแต่วันนี้เราเอาน้ำจากกำแพงเพชรไปไว้ในบึงสีไฟเรียบร้อยฝีมือสุนีล้วนๆครับพี่น้องพี่ดุลนาวินก็ร่วมกันนั่นคือการทำงานเป็นทีมครับการเมืองคือการเมืองการเมืองต้องดูด้วยว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรถ้ากูเล่นการเมืองกันแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เอานายกทักษิณเขาเป็นพรรคการเมืองที่มาจากภาคประชาชนก่อนที่เขาจะตั้งพรรคไทยรักไทยเขาไปถามชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอะไรบอกโอ้โหไม่ไหวธกส.ทวงหนี้น่าดูเลยนะเอาใครไม่เป็นหนี้ธกส.ยกมือใครเป็นหนี้ธกส.ยกมือหน่อยเห็นไหมเป็นหนี้ธกส.ผมรู้ได้ไงผมเป็นธกส.
ัยอยู่ดีๆเนี่ยไอ้ทกสขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อสีแดงมาเท่านั้นแหละไหลไหลออกเลยกลัวทกสทวงหนี้นายกทักษิณจะทำนโยบายโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย3ปีประชาธิปัตย์เว้ยมันบอกว่าถ้าชาวบ้านไม่ใช้หนี้ทกสธนาคารทกสเจ๊งแน่นอนโอ้ชาวบ้านเริ่มตกใจว่าเฮ้ยจริงเว้ยถ้าหากไม่ใช้นี่อ่ะยังไม่หกโมงรู้พูดประจำนักพูดนะว่าไงไปน้องครับผมก็เลยได้รับมอบหมายเลือกตั้งเสร็จโดยท่านวาเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผมเป็นเลขาครับไปปัดต่อต้านเลยบอกว่าถ้าพักนี่ทกสเจ๊งแล้วต่อไปใครจะมีเงินให้กู้ถ้าทกสเจ๊งหลายคนไม่กล้าพักนี่กลัวทกสเจ๊งเว้ยแต่ปรากฏครับผมกับท่านวราเทพได้พักนี่เกษตรกรรายย่อยทั้งประเทศ3,790,000กว่าครัวเรือนละ3คน5คนก็10ล้านกว่าคนได้ประโยชน์นี่คือฝีมือของนายกทักษิณชินวัตรกับตบมือให้นายกทักษิณเขาด้วยเกษตรกรต้องหนีไปขับรถแท็กซี่ไปทำงานต่างจังหวัดกลัวทกสจะมายึดบ้านยึดที่จากการเป็นหนี้ทกสพอพักหนี้3ปีผัวเมียลูกอยู่ด้วยกันครอบครัวมีความสุขทกสเจ๊งไหมทกสไม่เจ๊งเป็น NBL 20,000 กว่าล้านทกสคิดร้อยละ12ต่อปีบอกไม่ต้องเราจ่ายเลยคนรวยยังล้มบนฟูกได้56ไฟแนนซ์คนรวยมันแกล้งจนมันล้มบนฟูกพรรคประชาธิปัตย์อุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนมันจึงแพ้ตลอดกาลมันไม่เคยคิดนโยบายใดที่ให้เกิดประโยชน์กับคนจนเลยมันคิดอะไรมันไม่ต้องไปถามมหาอำนาจไปถามแต่คนรวยแต่ทักษิณจะคิดอะไรต้องถามคนจนก่อนว่าอยากให้ทำอะไรแล้ววันนี้ทกสมีความสุขมากอยากต้องไปไล่ทวงหนี้112 111มึงเหมาจ่ายไปล่มจบ106ต่อปีทกสบอกเอ้าอย่างนี้ก็ดีดิทกสไม่ต้องทวงหนี้ชาวบ้านไม่ต้องไปใช้หนี้เป็นเวลา3ปีรัฐบาลจ่ายให้เองและเปลี่ยนจากเสื้อสีแดงเป็นไอ้หนุ่มเสื้อเขียวฝีมือไวพจน์กับวราเทพล้วนๆไงพ่อแม่พี่น้องจากเคยทวงหนี้วันนี้ไปสนับสนุนไปคุยกับชาวบ้านยังมีความสุขนี่คือนโยบายดีๆเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคต้องพูดย้ำหลายคนอาจจะเบื่อแต่ต้องฟังครับประชาธิปัตย์เขาไม่เคยคิดนะครับแต่นายกทักษิณเนี่ยเขามาจากนักธุรกิจแสนล้านเขารู้ว่าระบบประกันเหมือนประกันรถชนเนี่ยหรือประกันตายเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครแย่งกันตายใช่ไหมมีใครอยากตายบ้างไม่มีรถชนใครอยากชนบ้างไม่อยากชนเหมือนกันคนป่วยไม่มีใครอยากป่วยหรอกเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคประชาธิปัตย์มันบอกเลย30บาทตายทุกโรคนี่คือความชั่วของมันเอาหัวมาหน่อยแต่ปรากฏว่าทักษิณเป็นนายก5ปีมีแต่คนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะสามารถทำไรทำนาสามารถเรียนหนังสือได้จากร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จากโครงการ30บาทกูไม่เห็นตายสักคนแล้ววันนี้กูไม่เห็นหมาตัวไหนมารับผิดชอบคำพูดเลยไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้เทพเทือกแขนก็ทุนการศึกษาครับพ่อแม่พี่น้องทุนการศึกษาเรามันคนจนขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องแกนนำครับขึ้นมาข้างบนเคารพธงชาติเชิญเลยฮะเชิญ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 เลยฮะเชิญเชิญเ
็ไม่มีตังค์เรียนประถมมัธยมก็ไม่มีตังค์นายกทักษิณก็เลยมาคิดไว้ใต้ดินเอามาไว้บนดินโดยให้เวลาเทศกับไวยพจน์อีกแหละทำต้นดินแค่ประมาณไม่เกิน 20% อีก 80% ก็ไปซื้อเชื่อกันนะเดือนต่อเดือนนะจ่ายสดแต่ไอ้หวยใต้ดินมันซื้อเชื่อจ่ายเชื่อเรารู้ทำไมไม่รู้อ่ะก็ทำเงินที่ได้กำไรมาแต่ละเดือนคนละ1ล้านต่อปีเราก็ส่งทุนในประเทศเราก็ให้ตำรวจบาดเจ็บเราก็ให้เราให้ตลอดคนแก่การปราบปรามยาเสพติดการศึกษาดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะแค่นี้เกษตรกรไม่พอมีกองทุนหมู่บ้านโครงการนี้เสร็จแล้วแปลงสินทรัพย์เป็นทุนทำระบบน้ำให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรชาวจังหวัดกำแพงเพชรโอ้โหมันก็มีเงินทำเป็นรัฐบาลมันไม่ได้ดูแลคนจนนะครับเมื่อนโยบายดีๆเข้ามาชาวบ้านก็สามารถลืมตาอ้าปากนี่คือผลงานเลวร้ายของพรรคประชาธิปัตย์เอาแถมหน่อยก็ได้เหมือนเราเป็นเลยถ้าช่วงกำลังจะออกรวงเนี่ยกำลังตั้งท้องถ้าสองครั้งเท่านั้นเองสองครั้งก็รวยแล้วนะทำกันให้ดีหน่อยได้ยังชิบหายแล้วตำรวจได้แต่เงินเดือนบี้เลี้ยงรอก่อนมีลูกโว้ยกูไม่ได้โง่เหมือนประชาธิปัตย์โว้ยแต่มันก็ขัดข้องบ้างนะไอ้ข้าการก็มาทำไม่ได้ก็กลัวดิกลัวมันจะฆ่ากลัวมันจะทำร้ายใช่ไหมก็ทำบ้างไม่ทำบ้างไอ้ผัวก็ห่วงเมียไอ้เมียก็ห่วงผัวมันก็เลยติดขัดบ้างไม่เป็นไรครับโครงการรับจำนำข้าวใจเย็นนิดหนึ่งขอประทานโทษนะครับขอประทานโทษจริงๆนะฮะไม่ต้องห่วงได้แน่นอนนะครับที่มีปัญหาอยู่มันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลเป็นปัญหาของโรงสีสสสุนีก็ดูแลให้นะครับใครที่โดนเรื่องจำนำข้าวและโดนโกงอาปรบมือให้สสสุนีครั้งครับผมกับท่านประเทศก็ดูแลให้ตลอดสุนีก็บ่นเมื่อไหร่จะได้สักทีเนี่ยรับจนหูโทรศัพท์จนแย่แล้วเนี่ยเราเป็นรัฐบาลเองเราเป็นจังหวัดใกล้เคียงเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องเราดูแลกันตลอดนะครับเราทำงานร่วมกันเพราะนั้นงวดหน้าขอจังหวัดพิจิตรนะครับสัก 2-3 คนเอาให้แน่นๆเลยได้ไหมเล่าได้ไหมเอ้ยอีก 2-3 วันนี้ปรับครม.ไม่รู้สุนีเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้าปรบมือดังๆมั้งไงอย่าลืมไปไหว้หลวงพ่อเงินเนอะบนบานศาลเก่าเนอะสุนีเป็นรัฐมนตรีนะมึงอ่าเราก็สบายจริงไหมเล่ะขนาดไม่เป็นรัฐมนตรีถนนในจังหวัดพิจิตรถนนเนี่ยสามงามเนี่ยไอ้ถนนเจ็ดโชคโคตรทำไม่เสร็จซะทีใครทำรู้ไหมสุนีตบมือเอาทหารมาเอาเพื่อนนายกทักษิณมาสุนีสั่งเลยมาทำหมดระบบคลองก็เอาทหารมาทำสุนีคนไม่มีผัวเวลาว่างเยอะก็อย่างนี้แหละนะครับนี่เห็นไหมมันต้องเอาอย่างนี้อ้าวต่อขอโทษพูดตรงไปหน่อยลามาศูนย์ไว้พอดก็พูดอย่างนี้แหละถ้าใครดูรายการลามาศูนย์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเจอลามาศูนย์ไว้พอดกับลามาศูนย์พายับภูมิใจมากนะเป็นส.ส. 10 ปีเป็นเลขารัฐมนตรีหลายกระทรวงกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมไปไหนใครไม่รู้จักพอเป็นลามาศูนย์ไปที่ไหนมีสาวแก่แม่ไม้ถ่ายรูปหอมแก้มภูมิใจที่สุดเลยไปทั่วประเทศไทยเป็นประธานแสดงคนภาคเหนือไปอีสานไปใต้ใต้ก็แสดงเยอะโอ้เยอะแยะหมดเพราะเขารู้ว่าในช่วงนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำให้คนไทยหายจากความยากจนวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายโง่จนเจ็บได้หม
มดไปนายกทักษิณในยุคที่กลาครอบนายกเอากลาออกเราไม่จนเราไม่โง่เราไม่เจ็บเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปรบมือให้กำลังใจนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ดังๆด้วยวันนี้ไอ้เทพเทือกมันบ้าไปแล้วมันจะกลับไปมันจะปิดประเทศ3ปีมันบอกไม่เอาแหละเลือกตั้งมันก็ไม่เอายุบสภามันก็ไม่เอามันจะแต่งตั้งเองเอ้ามึงใหญ่ที่ไหนไรเทพไอ้เหี้ยมึงคิดอะไรของมึงอ่ะมึงบอกมวลมหาประชาชนเอ้าถ้ามึงคนเยอะจริงก็เลือกตั้งแข่งกันนะไม่เล่าก็ไม่เอาก็มึงรู้ว่ามึงแพ้เพราะไม่เคยถามประชาชนเลยเลือกตั้งก็แพ้ทุกครั้งก็อ้างสถาบันนะดึงสถาบันให้ต่ำวันนี้เอาอีกแล้วในหลวงนะครับในหลวงทรงตรัสว่าไม่มีอีกแล้วนายกรัฐมนตรีมาตรา7ไม่เอานะผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญไอ้นี่จะเอาไม่แล้วจะไม่แล้วไอ้ที่มันบ้าจริงๆเกินไปเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่มันจะพูดอย่างไงก็แล้วแต่ไม่มีทางถามว่าถ้ามึงเอาคนมาแสนคนแล้วมึงให้นายกลาออกยุบสภาขอโทษวันนั้นคนแสดงไปราชมังคลาไม่ต่ำกว่า 300,000 อย่างนี้มึงเป็นรัฐบาลกูยุบมึงทุกวันยังกูยังยุบได้เลยจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องพรรคเพื่อไทย15ล้านกว่าเสียงเลือกเข้าไปแต่มึงแสนเดียวมึงมายุบกูเฮ้ยมึงถามตีน30ล้านตีนหรือยังวะมันไม่ยุติธรรมถามว่าคนรวยมีอำนาจมากคนจนเหรอไม่มีทางครับมึงก็หนึ่งเสียงกูก็หนึ่งเสียงสิทธิเท่าเทียมกันมึงก็คนกูก็คนและจะบอกให้คนรวยอ่ะขอโทษที่พูดไม่ถูกภาพใจหีมดครับพ่อแม่พี่น้องเทพที่ใจมันหน่อยเดียวเพราะอะไรรู้ไหมมันกลัวตายเงินมันเยอะเงินมันเยอะมันกลัวไม่ได้ใช้เงินเราคนจนนอนหลับไม่ต้องห่วงฮะนอนเหมือนกันเล่นเฮโลเสียหมดนอนหลับยังไงก็ไม่กลัวนะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะไม่มีอะไรจะเสียพอเจอคนรวยแล้วลงแกแอมดังๆดิใส่เสื้อแดงอย่างผมเดินไปเนี่ยแกแอมดังๆมันตกใจมันกลัวตายครับกลัวไม่ได้ใช้เงินครับเอ้าโหไอ้พรรคประชาธิปไตยคนรวยหน่อยที่เอาเปรียบสังคมเพราะฉะนั้นไม่มีทางถ้านายกยุบสภาลาออกเนี่ยไม่ได้ใจคนเสื้อแดงไม่ได้ใจคนจนไปกลัวกับมันทำไมล่ะคนเสื้อแดงคนที่รักความเป็นธรรมคนที่รักประชาธิปไตยคนที่เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นการปกครองที่ดีที่สุดแต่มึงจะกลับไปเป็นประเทศพม่าเว้ยพม่านี่ในอดีตมันเจริญกว่าประเทศไทยนะครับมันเจริญกว่าประเทศไทยแต่พอมันปิดประเทศปั๊บมันล้าหลังเลยแล้ววันนี้ไอ้เทพเถื่อองค์มันลงครับผีหาซาตานมันลงมันจะปิดประเทศต่อไปคนพิจิตรจะต้องไปร้องเพลงชาติพม่ามั้งไปทำงานหนีไปทำงานพม่าเหมือนพม่าหนีไปทำงานประเทศไทยเราจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์สนับสนุนสสตัวนี้ให้เป็นสสต่อไปได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนโยบายดีๆคนพิจิตรเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่
ยังไงมันก็ผ่านวิกฤตยุทธศาสตร์มันดีต่อไปเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกประชาธิปัตย์มันพูดเห็นไหมล่ะมันบอกเลยว่าโครงการ2ล้านล้านเรื่องระบบรถไฟระบบขนส่งขอโทษเดี๋ยวเส้นทางพิจิตรกระแบงเพชรฟิ้วเดียว70กิโลนี่วิ่งไม่เกิน30นาทีเพราะอะไรก็เป็น4เลนแล้วเว้ยยิ่งรักสุนีแล้วมึงอยากย้ายเป็นทางเกวียนเหมือนเดิมมึงไงแล้วกูถามหน่อยเหอะมึงจะปิดประเทศเหมือนพม่าบ้าไปแล้วบ้าบ้าไม่บ้าเอาด่ามาหน่อยเอาโผล่มาหน่อยอีกทีนึงกระแบงเพชรไม่อิจฉาพิจิตรครับดีใจได้รถได้สี่เลนก็ดีใจแล้วนะครับพิจิตรประชาธิปัตย์มันบอกเลยพรรคพวกไทยจะโกงกูจะโกงตรงไหนวะมึงยังไม่อนุมัติงบให้กูเลยนะวุฒิสภาซึ่งเพิ่งอนุมัติมาแล้วเดี๋ยวกูต้องเข้าไปยังไม่ทันใช้ตังค์มันบอกโกงแล้วบอกกูจะโกงตรงไหนนะระบบน้ำมึงก็ไม่ให้กูระบบขนส่งมึงก็ไม่ให้กูมึงบอกโกงเลยเราเพิ่งรู้อ๋อเพราะมึงโกงมาก่อนมึงโกงเยอะแยะหมดเลยตามที่เรารู้เอ้ากระทรวงศึกษากรมอาชีวะมันก็โกงนะครับไม้จิ้มผีครับ GT 200นะครับอันละ20บาทมันขายอันละ1ล้านบาทนี่คือประชาธิปัตย์โกงกระทรวงสาธารณสุขผมเป็นเลขารัฐมนตรีพอผมออกมาพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปมันก็โกงเลยโกงเลยฮะกระทรวงพัฒนาสังคมปลากระป๋องเน่าก็โกงและที่เลวร้ายที่สุดครับตำรวจว่าแน่โจรที่ไหนว่าเก่งโจรที่ไหนว่าเป็นไอ้โจร500ตำรวจไล่จับหมดแต่พรรคประชาธิปัตย์เก่งกว่าตำรวจด้วยป้นตำรวจเหลือแต่เสาเดเดเว้ยป้นตำรวจได้มันร้ายชิบหายเลยมันร้ายจริงๆถ้าจะบอกว่าผลงานดีเด่นของพรรคประชาธิปัตย์65ล้านปี60กว่าปีเนี่ย67ปีของพรรคประชาธิปัตย์มีผลงานเด่นๆอะไรบ้างเอ้าบอกเลยไข่ชั่งกิโลมันไปลอกมันไปจ้างฝรั่งมันไปจ้างฝรั่งมาฝรั่งจะไปรู้เหี้ยอะไรแล้วไม่รู้หรอกมันก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นไข่ชั่งกิโลไอ้เตี้ยเว้ยไอ้เตี้ยมันอยู่ภาคใต้แต่บางมันไม่ค่อยได้เคารพธงชาติมันเลยสร้างเสาธงต้นละ500,000และบังคับชาวบ้านเขามีแต่เคารพธงชาติตอนเช้าครับประเทศได้เจริญก้าวหน้าประเทศไทยลมเนื้อขึ้นนะพอตอนเย็นเขามีชักธงลงเว้ยไอ้นี่เสีย500,000ชักธงลงเอ้าโหไอ้เตี้ยหมาตื่นหน่อยแล้วเจอใกล้ๆจะตบตรงหูแม่งได้เตี้ยตะลุกหมาเนี่ยเวลาอยู่สภานะมันหยิบไม้มาปั๊บพอดีปากมาเลยตัวมันเตี้ยบอกให้มันอย่านั่งพูดดิยืนมันตัวแค่นั้นแหละโอ้โหเสือกตอนน้ำท่วมหายเตี้ยมาแก่ไปที่ไหนมาบอกท่วมหมดเลยก็ตัวมันเตี้ยโอ้หมดสมองหมาปัญญาควายพรรคประชาธิปัตย์สู้เมื่อไรแพ้มันแพ้มา20ปีตลอดเพราะฉะนั้นเพราะมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนได้ต้องกุมหัวใจของประชาชนเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับผมคิดว่าวันนี้ชาวจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะอำเภอวชิรบารมีได้มาให้กำลังใจกับนายกยิ่งลักษณ์ส.ส.สุนีว่าที่รัฐมนตรีขอให้เป็นจริงเจ๊กูได้พึ่งได้ส
ื้อแดงได้เพิ่งได้เสื้อแดงแย่แล้วนะแล้วพวกเราจะได้ดูกันนะงบประมาณจะได้มาดูแลท่านรัฐมนตรีวราเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับดูแลเรื่องงบประมาณผมเป็นหัวหน้าทีมงานของท่านรัฐมนตรีก็ทำงานร่วมกันตลอดนะครับตัวท่านเองท่านสุนีก็ทำงานนะครับท่านอดุลบุญเศษแล้วก็ท่านนาวินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเราเองเราต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักผมไม่ใช่เล่นการเมืองเล่นจนกระทั่งชาวบ้านเดือดร้อนหรือสังคมเดือดร้อนไม่อย่างนั้นครับเราต้องทำอย่างไรให้ประเทศชาติเดินได้ก็มองกันง่ายๆครับขออนุญาตสุนีอีก5นาทีนะขออนุญาตอย่างนี้ครับพวกคนเสื้อแดงเนี่ยโดนยิงตายคนเสื้อแดงเนี่ยติดคุกคนเสื้อแดงยังหลบหนีอีกมากมายการเสนอพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเราเองช้ำไหมโดนยิงตายช้ำแค้นไหมแค้นแต่ว่าเรารู้ว่าไอ้สุเทพเทือกไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยยังไงมันก็ไปติดคุกเพราะมันเส้นใหญ่อีกยาวนานครับผมทายได้เลยเมื่อกี้ผมก็ไม่อยากเบรกน้องสมชายบอกวันที่12ให้เทพเทือกติดคุกขอโทษชาติหน้าตอนบ่ายๆมันไม่มีทางติดคุกไม่งี้เส้นมันใหญ่คอยดูเถอะไม่มีทางผมจึงบอกว่าวันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวคนเสื้อแดงคนไทยคนชั้นไพร่คนที่ถูกกดขี่มาเป็นเวลายาวนานตาสว่างในยุคทักษิณได้ทำไม่ได้รักทักษิณจนเกินเลยแต่ทักษิณคือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกรังแกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนายกรัฐมนตรีหลายคนโดนปฏิวัติไม่มีใครคิดถึงแต่วันนี้นายกทักษิณ7ปีเรายังคิดถึงนายกทักษิณใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องตบมือดังๆด้วยทักษิณเป็นนายกสมัครเป็นนายกสมชายเป็นนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกล้วนแล้วแต่ทำความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมิได้อุ้มแต่คนรวยดูแลแต่คนรวยแล้วไม่ช่วยคนจนแล้วก็เหยียดหยามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยิงคนจนนะครับใส่ร้ายคนจนเรายอมเมื่อประเทศเดินไปได้เลยเสนอกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมเอาเพื่อนเราที่หนีอยู่ในป่าหนีอยู่ต่างกลับไปอยู่กับครอบครัว 3,000 กว่าคนยังโดนหมายจับอยู่เรายอมมันก็หาว่าเราทำผิดอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยสนามกีฬาราชมังคลาเมื่อวานก่อนมึงไล่ยิงกูแท้ๆแต่สื่อสารมวลชนบอกว่าคนแสดงไปไล่ยิงมันไม่ยุติธรรมเลยนี่คือสิ่งที่กดดันคนแสดงกดดันคนชาวไร่จริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องผมเลยบอกว่ามึงทำได้มึงทำไปแต่ระวังจะเหมือนซีเรียลิเบียอียิปต์ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะคนอีสานและคนภาคเหนือไม่ยอมหรอกครับมึงก็คนกลัวคนเพราะนั้นสงครามประชาชนน่าจะเกิดในไม่ช้าใครที่คิดว่าจะทำหน้าที่อะไรใครมีความพร้อมอย่างไรก็แล้วแต่แนวความคิดของแต่ละบุคคลแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านสุนีท่านอดุลบุญเศษและท่านนาวินและก็แกนนำทุกท่านที่ให้ผมได้มาปราศัยขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับขอบคุณท่านนะครับ
้าเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านสสจากกำแพงเพชรครับขันใจหนึ่งเดียวของท่านไวยพจน์อภรรัตน์พี่น้องที่รักและเคารพครับพี่น้องที่รักและเคารพครับอันดับต่อไปที่พี่น้องรอคอยอยากจะมาฟังว่าในสถานการณ์บ้านเมืองนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและในทิศทางของพวกเราชาวจังหวัดพิจิตรผู้รับประชาธิปไตยทุกคันเราจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนซึ่งผู้ที่จะมาอธิบายความให้กับพี่น้องประชาชนผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านนั้นได้ดีที่สุดก็คงไม่มีใครเกินไปกว่าขวัญใจของพวกเราตลอดการขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านสสสุนีเหลืองวิจิตรครับพร้อมด้วยอย่างยิ่งต้องขอบคุณเพื่อนหรือว่าเป็นพี่ที่มาจากกำแพงเพชรแล้วก็น้องที่เพิ่งกลับไปที่มาด้วยหัวใจที่เราจับเวทีกันในวันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือต้องขอขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะคะที่ได้เสียสละเวลามากันในวันนี้ปรบมือให้แรงดังๆหน่อยค่ะประสานงานกันเมื่อคืนตอน3 ทุ่มตอนเช้าก็ได้บอกกล่าวเล่าสิทธิ์กันนะคะก็ทุกคนก็ได้เสียสละเวลากันมาในวันนี้ซึ่งเราจัดเวทีขึ้นมากันวันนี้เป็นเวทีต่อต้านอำนาจนอกระบบนะคะปกป้องประชาธิปไตยและมาให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนั้นอำนาจนอกระบบนั้นท่านไวยพจน์ก็ได้พูดไปแล้วท่านสมชายก็พูดไปแล้วน้องทิติพงศ์ก็ได้พูดไปแล้วว่าเป็นมาอย่างไรพวกเราก็ได้เห็นข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมใจกันในการที่จะรณรงค์ปกป้องอำนาจของพี่น้องประชาชนที่เลือกตั้งกันขึ้นมานั่นคือระบอบที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้น 2-3 วันนี้ถามว่ามันมีผลกระทบนอกจากได้รับผลกระทบต่อรัฐบาลแล้วมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยหรือไม่ก็อยากกราบเรียนว่ารัฐบาลได้รับผลกระทบโดยตรงตอนแรกอาจจะเอาละเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมพวกเราในฐานะส.ส.พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรครัฐบาลเราเสนอเพราะเรามีความหวังดีอยากให้บ้านเมืองนี้มันเดินหน้าไปด้วยกันล้างผิดให้หมดแต่สุดท้ายไม่ยอมเมื่อไม่ยอมท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้แล้วเราส.ส.ในสภาหลายคนก็ถอนร่างกฎหมายออกหมดไม่ยอมได้คืบจะเอาศอกขยับฐานะจากไม่ถอนร่างพรบ.นิรโทษกรรมแล้วก็ยังมาสู่ระบอบการขับไล่ระบอบทักษิณก็เลยถามว่าระบอบทักษิณไม่มีมีแต่ทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมีพลังปัตตุภาถูกยุบก็เป็นพลังประชาชนแล้วมาเป็นเพื่อไทยโดยมีหลานสาวท่านพ่อแม่พี่น้องคือหนูสุนีเหลืองวิจิตรเป็นคนไปจดทะเบียนพรรคเพื่อไทยเราหาเสียงด้วยนโยบายแล้วเป็นจริงกับพี่น้องประชาชนจนได้รับการเลือกตั้งได้รับชัยชนะได้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกเป็นนายกหญิงคนแรกพรรคประชาธิปัตย์เป็นสุภาพบุรุษมีอภิสิทธิ์อดีตนายกเป็นหัวหน้าพรรคสุเทพเป็นอดีตเลขาธิการพรรคพูดจาหยาบคายใช้คำว่าอีโง่บ้างละเราเป็นผู้หญิงเรายังไม่กล้าพูดเลยคำว่าช็อกกะลีบ้างละคำว่าตออะไรบ้างละจนหนูต้องไปทำเรื่องม็อบผ้าถุงหน้าสภามอบให้กับอภิสิทธิ์เจ้าของรางวัลผ้าถุงอวอร์ดจะเรียบร้อยแล้วคุณไม่ได้ให้เกียรติเพศแม่เลยดิฉันไปพูดในหลายที่ให้สัมภาษณ์ทีวีไปหลายที่บอกว่าที่มอบผ้าถุงให้นั้นไม่ได้เป็นของต่ำผ้าถุงที่มอบให้เป็นสิ่งสำคัญให้รู้ว่าผ้าถุงนั้นมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสุภาพสตรีพวกเราวันนี้หลายคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็รอดออกมาจากผ้าถุงคุณแม่สุภาพจึงมอบผ้าถุงให้เพื่อเตือนว่าให้เกียรติเพศแม่คุณบ้างตรงนี้ขอเสียงปรบมือให้กันเลยวัดหน่อยเป็นนายกมา
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนายกยิ่งลักษณ์ไม่เคยหนีปัญหาสู้กับการแก้ปัญหาภาคใต้ก็ไปที่ไหนก็ไปสุดท้ายแล้วกล่าวหาว่านายกหนีสภานายกไปเที่ยวต่างประเทศก็ไอ้ผลพวงการไปเยือนต่างประเทศไงเล่าจึงขายข้าวได้ปีละล้านตันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความตั้งใจถามว่าจากการเกิดอำนาจนอกระบบที่คุณเป็นเสียงข้างน้อยไม่ยอมรับเสียงข้างมากแล้วมาทำกันเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันมาหลายวันนี้ทำให้ท่านนายกท้อแท้ไปหรือไม่ทำให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ท้อถอยไหมก็จะบอกเลยว่าในฐานะที่อยู่ทำพรรคด้วยกันมาแล้วเดินหาเสียงกินนอนด้วยกันมา40กว่าวันท่านนายกเป็นคนที่ไม่หนีปัญหาท่านนายกเป็นคนที่สู้แล้วบอกเลยว่าวันนี้ไปที่ไหนหลายที่ทุกคนบอกให้กำลังใจท่านนายกนะคะอย่าลาออกอย่ายุบสภาก็เลยว่าอยากจะถามคนพิจิตรเหมือนกันว่าเราให้กำลังใจนายกไม่ต้องลาออกไม่ต้องยุบสภาขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยไม่ว่าจะให้ถูกยุบสภาไม่ว่าจะมีการปฏิวัติไม่ว่าจะมีการยึดทรัพย์สินเจอมาหมดแล้วซึ่งนำโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์และเราจะต่อสู้กับอำนาจนอกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แม้ว่าลูกหลานคนพิจิตรที่ชื่อสุรีจะเป็นผู้หญิงแต่สู้กันแล้วก็พร้อมที่จะยืนหน้ายืนแถวหน้าในการที่จะร่วมต่อสู้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในพรรคเพื่อไทยต่อไปค่ะและเพื่อไทยกับเพื่อแดงนั้นเราเป็นขาซ้ายขาขวาระหว่างขาซ้ายของพรรคเพื่อไทยและขาเพื่อระบบสุเทพเทือกสุบรรณออกมาแล้วออกจากการเป็นส.ส.อีก8ส.ส.มายืนสู้พอช่วงเวลาที่คะแนนนิยมดีขึ้นนายกอภิสิทธิ์มาอยู่บอกมาเป็นแขกรับเชิญแล้วไม่เชื่อเขาบอกว่าให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแต่สุเทพไปเชิญมีมาตัวเป็นๆเลยนะแล้วจะให้เชื่อได้ยังเราอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญเราไม่ทำผิดกฎหมายคุณอ้างว่านะคะกองทุนหมู่บ้านรักษาฟรีทุกอย่างก็ตกถึงดักมือประชาชนวันนี้ระบอบของเทือกสุบรรณนี่นี่เหรอระบอบเทือกสุบรรณไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยถ้าวันไหนพรบ 3.5 แสนล้านจะได้งบประมาณพัฒนา80,000ล้านจาก 350,000 ล้านถ้าเป็นจริงขึ้นมาแล้วงบประมาณอันนี้นะคะศาลอนุญาตเรียบร้อยนำมาใช้จะชวนพวกเราไปเป่านกหวีดไล่ไอ้คนที่มันเป่านกหวีดกว่านั้นแหละฟังความคิดเห็นว่าสิ่งที่เขาจะไปทำเนี่ยนะคะเรื่องที่เป็นของที่สาธารณประโยชน์ที่ดินของรัฐก่อนนะคะเพื่อจะอุ้มน้ำเอาไว้ที่ไม่ชอบความเจริญเป่านกหวีดไล่ถ้าเรื่องนี้ทำไม่ได้หรอกสุนีมันเป็นใครเขามีรัฐมนตรีมาตั้ง3คนแล้วยังทำไม่ได้เลยสุนีจะทำได้อย่างไรก็ทำให้เห็นแล้วไงแล้วผลปรากฏว่าไอ้พวกที่น้าติดน้ำน่ะพวกประชาธิปัตย์ทั้งนั้นไอ้พวกเพื่อไทยเนี่ยนาอยู่หลังคลองนู่นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ 8,000 ล้านเข้ามาจังหวัดพิจิตรวันนั้นถ่ายวิดีโอให้หมดแล้วไอ้พวกที่ไปเป่านกหวีดไล่เนี่ยถ้ามาใช้น้ำเมื่อไหร่นะโดนไล่แน่ก็สิ่งที่พวกคุณทำไม่ได้ไงแต่เราทำได้ก็เพราะอย่างนี้แหละประชาชนเขาจึงเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์จึงแพ้20กว่าปีก็เพราะคุณคิดแบบนี้ไงนอกจากไม่คิดสร้างความเจริญแล้วยังถ่วงความเจริญอีกตบมือด่าดังๆหน่อย
านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักหนูก็ละอายใจในวันนั้นเพราะว่าเขาจะเอางบประมาณกว่าเราจะได้งบประมาณสัก100ล้านบาทเราแทบตายท่านนายกยิ่งรักไม่งบประมาณมากัน 3-4 รอบได้งบประมาณขุดลอกบึงสีไฟไปทั้งหมด100กว่าล้านมารอบที่2ให้400ล้านแล้วมาที่ท่านปลอดมาเนี่ยเขาเตรียมแผนไว้แล้ว 80,000 ล้านแต่กับเป่านกหวีดไล่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วใครที่เป็นผู้นำในการเป่านกหวีดเดี๋ยวพวกเราไปไล่ต่อไปบมือดังๆรู้หมดใช่ไหมคะว่าใครเป็นหัวหน้าในการนำมับไล่เที่ยวหน้าลงอบจไม่ต้องเลือกรู้กันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักวันนี้ต้องขอขอบคุณแทนรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้บอกว่าพี่สุนีไม่สามารถจะเดินทางมาพบท่านพ่อแม่พี่น้องได้ทุกจังหวัดแล้วพรรคเพื่อไทยเราก็ได้จัดเวทีอย่างนี้ทั้งประเทศโดยส่วนตัวหนูกับท่านนายกยิ่งลักษณ์สนิทกันมากก็เรียกพี่ทุกคำบอกฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมแสดงพลังกันที่รัชมังคลาและหลายท่านแม้ไม่ได้ไปแต่ก็ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะคะขอฝากขอบคุณผ่านพี่สุนีมายังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรด้วยหนูก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนของท่านนายกยิ่งลักษณ์ในการกราบขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องขอกราบขอบคุณที่ท่านพ่อแม่พี่น้องยังให้กำลังใจลูกหลานท่านพ่อแม่พี่น้องอยู่สุนีเหลืองวิจิตรนะคะขอหนูต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและในโอกาสนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เนื่องจากว่าวันที่4และวันที่5วันที่5เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งหลายอำเภอสถานที่ราชการก็ได้จัดกันในวันนี้ในฐานะที่เราได้มารวมกันณที่นี้เราก็จะขออนุญาตที่จะได้จุดเทียนชัยถวายพระพรในการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่ก่อนจะถึงพิธีการตรงนั้นก็อยากจะเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องก่อนว่านะคะวันนี้หลายท่านได้มาให้กำลังใจรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มาต้านอำนาจนอกระบบใช่ไหมคะไหนฟังเสียงต้านอำนาจนอกระบบตามเสียงฟังเสียงตบมือหน่อยค่ะขอเสียงกำลังใจที่มาให้กำลังใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์หน่อยค่ะและขอเสียงปรบมือที่ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือสสพรรคเพื่อไทยท่านไวโพธิ์อาภรณ์รัตน์ท่านอุดมรัตน์อาภรณ์รัตน์และสุนีเหลืองวิจิตรปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยค่ะและอีกช่อหนึ่งมอบให้กับท่านในอำเภอในฐานะเป็นเจ้าของอำเภอวชิรบารมีที่ช่วยให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้เรานะคะก็กำลังใจให้นะคะและสิ่งที่จังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพิจิตรท่านผู้การได้ส่งคิวลูกน้องและทีมงานมาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอเรียนเชิญคนพิจิตรรวยตายห่าเลยท่านเลิงวิทย์ 20,000 กว่าไร่เพราะทำนาหน้าแล้งไม่ได้พอระบบน้ำมาเท่านั้นแหละไม่ขายสักไร่หนึ่งครับเพราะจากไร่ละ 5,000 ไร่ละ 10,000 เดี๋ยวนี้ 50,000 กูก็ไม่ขายโว้ยกูมีน้ำทำนาแล้วโว้ยท่านถูกระบุทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลายท่านก็ได้ร่วมเดินทางไปที่รัชมังคลาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดูแลหนูเหมือนลูกเหมือนหลานโดยแท้จริงก็ขอให้หนูไม่มีสิ่งอื่นใดอยากตอบแทนก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองให้ท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาร่วมพร้อมหูด้วยทุกคนจงเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพพบแต่ความสุข
ความเจริญแล้วก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะไปตามให้ขอให้ท่านสถานการณ์ในวันนี้มันเบาบางลงสักนิดนึงแล้วก็จะติดตามกันต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจริงค่ะสวัสดีค่ะความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงเป็นมิตรขวัญของปวงชนชาวไทยทุกท่านก็นั่งอยู่ตรงไหนไม่ได้เจอกันเลยพร้อมยังขอบคุณครับ